สบายดีอีกครั้งหนึ่งเฮามาอยู่ในระยะกับกีฬาของเฮาซึ่งวันนี้เฮาจะไปเบิ่ง11ประตูที่เกิดขึ้นในการแข่งบาสเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งอาทิตย์ที่5ในระหว่างวันที่18หา19มีนา2023บอกเลยว่าอาทิตย์นี้มีประตูเกิดขึ้นหลายที่สุดเนาะมีถึง11ประตูนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งกันได้เนาะซึ่งว่า11ประตูดังกล่าวก็เป็นประตูที่29จนถึงประตูที่39ในการแข่งบาสเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้ว39ประตูส่วนประตูที่1จนถึงประตูที่28สามารถไปกดไปเบิ่งคลิปย้อนหลังของเราได้ผ่านรูปตัวไอ้ด้านขวามือหรือจะไปเบิ่งในคำอธิบายหรือ description เนาะในกล่องที่ว่าเรามีการแปะลิงก์ไว้ให้สามารถกดไปเบิ่งกันได้เลยแต่ว่ามื้อนี้เราจะเบิ่งประตูที่29หาประตูที่39เนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ประตูที่29กันเลยเนาะก็เป็นของทางด้านอาทิตย์ลวงลาดเนาะที่วันยิงได้ในนาทีที่29เนาะช่วยกับทางด้านเอสตรา FC ขึ้นนำทางด้านสร้างน้อย FC ไป1ประตูต่อ0ในการแข่งประจำวันที่18ที่ผ่านมานั่นเองเนาะประตูที่30ก็เป็นของทางด้านมลลมเพชรภักดีเนี่ยยิงได้นาทีที่28สวยกับทางด้านสังหน่อย FC ไล่ตีเสมอทางด้านอิสราเอล FC ไป 1-1 ก่อนจบที่ผลสังหน่อยเอาชนะประตูที่31เป็นของตีสีฮาราชนะยิงให้กับทางด้านกองทัพขึ้นนำไปก่อนนำทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีไป 1-0 ในนาทีที่29ก่อนจบการแข่งมาสเตอร์พลิกอัศนะไป 2-1 ในการแข่งประจำวันที่18มีนาคมนี้ในกับประตูที่32เป็นของทางด้านไซเคิลโอคอนเนลยิงในนาทีที่36สวยกับทางด้านสร้างน้อยขึ้นนำเป็น 2-1 ก่อนที่จะจบการแข่งสร้างน้อยเอาชนะทางด้านเอสลาไป3ประตูต่อ2ประจำวันที่18มีนาประตูที่33คือเป็นทั้งของทางด้านอายุกะวายูกุฮิโร่ยิงได้นาทีที่33เป็นประตูไล่ที่เสมอให้กันทางด้านมาสเตอร์7 FC เสมอกับทางด้านกองทัพไป 1-1 ประจำวันที่18มีนาที่ผ่านมาประตูที่34เป็นของทางด้านเกษดาสุขสวรรค์มงประตูใส่กับทางด้านมาสเตอร์ FC ในนาทีที่71ในส่วนกับทีมพิกอัศนะทางด้านกองทัพไป 2-1 ในการแข่งประจำวันที่18มีนาอยู่ที่สนามกีฬากองทัพหลัง5ประตูที่35เป็นของพุทธวงศ์สังวิไลยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านเอสตรา FC นาทีที่90บวก2เสมอไป 2-2 ก่อนที่จะจบการแข่งเป็นทางด้านสังหน่อยพิกอัศนะไป3ประตูต่อ2ประตูที่36เป็นของทางด้านกีดาวอนสุวรรณียิงได้นาทีที่90บวก4ซึ่งก็เป็นประตูใส่ให้กับทางด้านสังหน่อย FC พลิกเอาชนะทางด้านเอสตรา FC ไป 3-2 หลังที่ว่าถูกตีเสมอในนาทีที่90บวก2ที่ผ่านมานะก่อนจบการแข่งมีใส่เป็นของสังหน่อยในวันที่18มีนาที่ผ่านมาอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ไปต่อกันที่ประตูที่37เป็นของสินิกรกุมณีคำยิงได้นาทีที่42สวยครับทางด้านสวยครับทางด้านดวงบางเอาชนะทางด้านนำทายูไนเต็ดไป 1-0 ในนาทีที่42แข่งขันประจำวันที่19มีนาอยู่ที่สนามกีฬาแขวงดวงบางสอ
ประตูที่38เป็นของเพชรวิไซพิมเซนยิงได้นาทีที่64ส่วนกับทางด้านกัมปะซักขึ้นนำเวียงจันทร์ไป 1-0 ในการขันประจำวันที่19มีนาอยู่ที่สนามกีฬาแขวงจำซักตัวที่39เป็นของซิกานาใส่สงครามยิงได้นาทีที่90บวก1แล้วก็เป็นประตูตอกย่ำชัยชนะให้กับทางด้านจัมบาซัก FC เอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ไป 2-0 ในการแข่งขันบาเต้ปัตซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023ประจำวันที่19มีนาคม2023อยู่ที่สนามกีฬาขวางจัมบาซักซึ่งก็เป็นประตูล่างสุดเนาะในลาลีกอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนมาอาทิตย์นี้จะมีการพักการแข่งเนื่องจากว่ามีรายการทีมชาตินะทีมชาติลาวส่วนใหญ่ไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศเนปาลแต่อาทิตย์ต่อไปจะกลับมาแข่งปกตินะเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตตารางการแข่งขันให้อีก